นี่คือภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังทำศัลยกรรมเปลี่ยนหน้าให้เรียวขึ้นของศักดิ์สิทธิ์พิมลรพิพันธ์เจ้าตัวระบุว่าพอใจมากขึ้นกับความงามในแบบปัจจุบันหลังจากการทำศัลยกรรมด้วยสังคมหนูแบบต้องสวยกันทุกคนนะคะเวลาจะไปเที่ยวเวลาจะไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ใจจันบางยางพยาบาลวัย34ปีระบุว่าหลังจากผ่านมือหมอวันนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นมากแต่ยอมรับว่าก่อนที่จะตัดสินใจกังวลถึงผลกระทบอยู่เช่นกันถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยคือหนึ่งเลยเราต้องปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันต้องคุ้มค่ากับที่แบบเราตั้งใจแบบนานมากศัลยแพทย์ผู้อยู่ในวงการมานานนับ10ปีระบุว่าผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใบหน้าความเสี่ยงอยู่ที่การวางยาสลบและการห้ามเลือดคนที่จะทำได้ก็จะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องแนวทางเดินของระบบประสาทใบหน้าเส้นประสาทใบหน้าว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่แม้จะมีความเสี่ยงดูเหมือนผู้หญิงจำนวนหนึ่งจะยอมแลกเพื่อให้ได้ความสวยตามค่านิยมก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งตัดสินใจที่จะใช้วิธีศัลยกรรมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงใบหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานความสวยความหล่อให้เป็นไปตามคุณค่าที่สังคมได้ตั้งไว้ค่ะเนี่ยอะไรที่เราให้คุณค่านะคะความสวยมันพาไปได้หลายอย่างนะคะก็เป็นธรรมดานะคะที่คนจะพยายามเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองนักศึกษามหาวิทยาลัยมีความเห็นต่อการทำศัลยกรรมหลากหลายกันออกไปสนใจนะคะแต่ก็ไม่กล้าทำก็อย่างมีหน้าแบบเรียวๆค่ะเห็นแบบเขาก็แบบฮิตกันเลขาธิการแพทยสภายอมรับว่าการควบคุมเป็นไปได้ยากเพราะไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุว่าศัลยแพทย์ทั่วไปห้ามทำศัลยกรรมใบหน้าระหว่างความสะดวกที่จะไปทำคลินิกกับราคากับความปลอดภัยเนี่ยแพทยสภาต้องเข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละว่ามันควรจะต้องอยู่ตรงไหนอีกหรอนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยระบุว่าจำนวนแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังแต่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องใบหน้าอาจจะลดน้อยลงไปฉะนั้นจึงอยู่ที่ความรับผิดชอบของแพทย์ที่จะต้องให้ความระมัดระวังในการทำศัลยกรรมบางคนเนี่ยอาจจะตัดขากรรไกรแล้วไปโดนเส้นประสาทบางคนก็ปากเปรี้ยวก็มีซึ่งอันตรายจากการทำเหล่านี้เนี่ยคนไข้ไม่ค่อยทราบนักศึกษาหญิงผู้นี้ระบุว่าหลังจากการปรับแต่งจมูกครั้งแรกไม่ค่อยพอใจกับผลที่ออกมาและกำลังเตรียมที่จะไปปรับรูปจมูกอีกครั้งเพื่อให้เหมาะกับแฟชั่นจมูกในปัจจุบันโดยระบุว่าไม่กลัวที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งเมื่อความสวยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่เป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนได้ตามเทคโนโลยีจึงคงจะยังเป็นเรื่องยากที่จะห้ามผู้หญิงที่เลือกที่จะทำศัลยกรรมแต่เมื่อมีอันตรายหรือความผิดพลาดภาระรับผิดชอบแรกจะตกอยู่ที่ตัวผู้ทำขณะที่กลไกควบคุมศัลยแพทย์ใบหน้าเฉพาะทางอย่างไม่ชัดเจนณัฐฐาโกมลวาทินไทย PBS รายงาน